สวัสดีครับกราบสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะฮะเราจะพามาทดสอบนะครับปืนจากค่าย Spectra Arm นะครับก็ต่อเนื่องกันเลยสำหรับอาทิตย์ที่แล้วที่เราทำรีวิวทิ้งไว้ในรุ่นของ E19 นะครับวันนี้ขอเปลี่ยนจาก Body M4 นะครับเป็น HK บ้างนะครับ HK เขาก็ทำนะครับในโมเดลของ HK Spectra Arm มีรุ่นอะไรมาบ้างวันนี้เนื่องจากมันเป็นรุ่นรหัสใกล้เคียงกันและก็มันมีตัวเปรียบและตัวเทียบผมก็เลยเอามาทำรีวิวเป็นรีวิวเดียวกันก็แล้วกันนะครับมาดูครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า SAH20 และตัวนี้เป็นรุ่น SAH21 นะครับต่างกันตรงไหนเรามาดูกันครับเปิดกล่องมานะครับสิ่งที่จะเจอดับแรกเลยสำหรับปืนสเปกหน้านะครับเราจะเจอกับคู่มือและคัตเตอร์ล็อกนะครับอันนี้ HK ก็เป็นมีสติ๊กเกอร์นะครับจะไม่เหมือน M4 เนาะสติ๊กเกอร์ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ HK มาเลยนะครับเอาไปแปะกล่องนะแปะประตูแปะฝาบ้านได้นะครับนี่สวยๆแล้วก็มีคู่มือนะครับ Spectra Arm เหมือนเดิมครับเราจะเจอกับใบรับรองความแรงกระสุนจากโรงงาน375 373 371 374และ372ปืนตัวนี้ทดสอบจากโรงงานมาด้วยขนาดลูกขนาด 0.20 นะอุณหภูมิตอนนั้นก็ประมาณ25องศานะฮะน่าจะทำที่ประเทศจีนนะครับก็คือ Make in China นะครับตัวนี้เขาจะบอกคุณลักษณะของตัวปืนนะครับรหัสรุ่นก็เป็น SAH20-2 นะครับสีดำนี่นะครับก็เป็นคู่มือนะครับเพื่อนๆจำดีๆนะตัวนี้นะคู่มือบอก370กว่านะครับราคาตัวปืน 7,500 บาทนะครับตัวนี้นะสิ่งที่มาจากโรงงานก็จะมีแมกกาซีนให้นะครับ2ตัวนะครับแมกกาซีนแน่ๆเลยให้2ตัวเป็นแมกกาซีนแบบสแตนนะครับหรือแมกกาซีนแบบแม็กเขาเรียกว่าแม็กพีแม็กหรือแม็กสแตนนะครับของ Spectra Arm แล้วก็มีคู่มืออันนี้เป็นโปสเตอร์ครับคู่มือมีแล้วอันนี้เป็นโปสเตอร์รูปนะครับรูปของปืนแต่ละรุ่นของเขาแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์ทามิยาหรืออะแดปเตอร์ต่อปลั๊กนะครับแบตลิเธียมโพลิเมอร์ประกอบไปด้วยสปริงนะครับเบอร์ M90 หรือเบอร์เขาเรียกว่าเบอร์90นะครับแล้วก็การ์ดนะครับเป็นการ์ดในการเซตค่านี่ครับมันจะบอกเซฟเซมิออโต้แล้วก็เป็นการ์ดในการเซตค่าเขาจะบอกวิธีการเซตเราหาใบนี้ตั้งนานนะพี่นันเนาะตัวนี้ใบนี้ผมไปปริ้นหน้าเว็บมานะครับวิธีการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะมีเป็นใบใหญ่ให้แถมให้อีกทีนึงนะครับนี่ฮะแล้วก็เรามาดูกันก่อนให้ครบน้องว่ามีอะไรบ้างตัวนี้มีกริปมือนะครับกริปมือหน้ากริปมือหน้ามาให้ด้วยนะครับกริปมือหน้าสวยมากโอเคสุดท้ายแล้วก็คือตัวปืนตัวปืนเป็นบอดี้โลหะนะครับน้ำหนักค่อนข้างดีมีไม้สำหรับดันเวลาลูกติดในลำกล้องแล้วก็ในกล่องก็จะมีนี่ครับสารกันความชื้นมาให้หมดแล้วนะเอาออกไว้อย่างนี้เนาะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้ในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับราคาปืนผมบอกไปแล้วนะฮะ 7,500 บาทตัวต่อไปเป็นรุ่น H21 เดี๋ยวเรามาดู H21 กันบ้างนะฮะว่ามันต่างกันยังไงนะครับขออนุญาตเอาวางตรงนี้ก่อนเนาะนี่นี่คือทั้งหมดของสเปกหน้าในโมเดล HK นะครับตัวนี้เป็นรุ่น H21H21 ก็เหมือนเดิมครับเปิดกล่องมานี่คู่มือนะครับสติ๊กเกอร์ความแรงตัวนี้384 382 386 383 385อันนี้อยู่ที่380บวกนะครับทดสอบ5นัดลืมบอกไปว่าทดสอบ5นัดเนี่ยสปริงที่อยู่ในปืนครับเป็นสปริงเบอร์120 HP นะครับเป็นสปริงเบอร์120และสปริงที่ให้มาเบอร์90ตัวนี้นะแถมมาทุกกล่องเลยสำหรับสเปกหน้านะครับขออนุญาตเอาอะไรมาดันทรงไว้ก่อนโอเคนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ได้มาขออนุญาตสไลด์ไปก่อนนะมีสปริงแล้วกริปมือหน้านะครับกริปมือหน้าแมกกาซีนเหมือนกันครับแมกกาซีนให้มา2ตัวเป็นโปสเตอร์นะครับอันนี้เป็นวิธีการเซตบอร์ดปืนสเปกหน้าทุกตัวนะครับเพื่อนๆครับสเปกหน้าเนี่ยเป็นวงจรเกรดนะครับเกรดแอสเตอร์นะจากโรงงานมาเลยนะครับโรงงานเซตมาอย่างดีเลย
และตัวปืนนะครับแล้วก็มีตัวนี้ไม้ทำความสะอาดลำกล้องเวลาลูกติดนี่นะครับนี่คือ Spectra Arm SA นะรุ่นนะ SA H21 ในโมเดล HK416นะครับตัวลำกล้องยาวชุดหน้ายาวตัวนี้นะตัว H20 เป็นชุดหน้า9นิ้วนะครับแล้วก็ลำเป็นลำสั้นท่อในเป็นตัวนู้นนะท่อในเป็นท่อ300ตัวนี้เป็นท่อ363ต่างกันแค่นะครับต่างกันแค่ความยาวของท่อหน้าเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาวางให้ดูข้างบนเนาะเอามาเทียบเลยดีกว่าตอนนี้เรารู้แล้วนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าเจ้า2ตัวนี้มันรหัสรุ่นมันต่างกันและหน้าตามันต่างกันนิดหน่อยมาครับเดี๋ยวนะขออนุญาตนะเอาตัวนี้วางนี่ครับเพื่อนๆรู้แล้วนะครับว่าเรามีอะไรมาบ้างจากโรงงานแล้วเพื่อนๆชอบตัวไหนครับสามารถแคปหน้าจอนะครับดูรีวิวช่างยนต์แล้วแคปหน้าจอส่งรูปที่ท่านชอบเข้ามาในอินบ็อกซ์ขออนุญาตเอารีวิวตัวนี้นะครับ H20 กับ H21 มาทำเป็นรีวิวเดียวกันรวมกันนะครับแต่เดี๋ยวจะมีเซตราคาให้เลือกรุ่นเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบระหว่างหน้าสั้นกับหน้ายาวแล้วแต่คนชอบอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะถ้าเป็นปืน ENC นะครับเพื่อนครับตัวนี้มันชื่อรุ่นว่า ENC 102และตัวนี้มันชื่อว่า ENC 103นะครับใครหลายคนที่เป็นแฟนคลับของ ENC ก็จะรู้จักรุ่นตัวนั้นดีเพราะ ENC เราขายกันมาอย่างยาวนาน 5-6 ปีแล้ว Spectra Arm นี้เป็นยี่ห้อใหม่นะครับที่เพิ่งเอามาเปิดตัวเมื่อมกราที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วก็เดือนนี้ผมก็จะทยอยทำคลิปวิดีโอของปืนยี่ห้อ Spectra Arm อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะเรายังมีอีกหลายตัวที่เรายังทำรีวิวไม่หมดนะครับวันนี้ขอทำ2ตัวนี้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีอีกในโมเดลพวก ENC 105อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเป็นของ Spectra Arm จะเป็นรหัสพรุ่งนี้จะเป็นรหัสรุ่น H22 นะครับ H22 แล้วก็ H23 เดี๋ยวช่างยนต์จะมาทำรีวิวให้นะครับอ่ะตอนนี้จำไม่ผิดนะ H20 H21 นะครับน้ำหนักดีมากความสวยงามความเนียนของตัวปืนเดี๋ยวให้กล้องลองแพนดูนะครับความเนียนของเนื้องานเรื่องของสีเรื่องของวัสดุที่ทำงานดีนะครับดีมากๆเลยตัวปืนเป็นปืนของประเทศจีนผลิตนะครับก็คือโรงงานอยู่ที่ประเทศจีนครับเจ้าของลิขสิทธิ์จากทางหน้าเว็บไซต์ที่เราหาข้อมูลมาคือเป็นฮ่องกงนะครับเป็นฮ่องกงบริษัทที่ฮ่องกงตัวปืนได้รับลิขสิทธิ์การผลิตจากสหรัฐอเมริกานะครับให้ทำปืนออกมาโมเดลนี้หน้าตาเหมือนกับปืนจริงทุกอย่างนะครับทุกระเบียบนิ้วนะครับได้จะบอกว่าเป็นปืนที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตนะครับจาก USA ตัวบอร์ดเป็นบอร์ดแอสเตอร์เป็นเกรดแอสเตอร์หรือบริษัทที่ทำเกรดไททันนะครับเป็นของโปแลนด์นะตัวนี้นะครับข้อมูลนะฮะก็อันนี้ผมก็อ่านมาจากทางหน้าเว็บเหมือนเช่นเคยนะฮะข้อมูลโอเคตอนนี้เราเห็นความสวยงามกันแล้วตัวปืนนะครับเพื่อนๆครับราคานี้ 7,500 บาทตัวหน้ายาวจะ 7,600 บาทต่างกัน100นึงผมลืมบอกนะฮะถ้าเป็น H21 เนี่ยจะ 7,600 สิ่งที่ได้มาก็อย่างที่ผมพูดต้นคลิปและต่อจากนี้ไปผมจะทำการวัดน้ำหนักแล้วก็ความยาวนะครับแล้วก็เทสความเร็วกระสุนแล้วก็แนะนำวิธีการเซตค่าบอร์ดนะครับการใช้งานของตัวชุดลั่นไกแบบเขาเรียกว่าแบบคร่าวๆให้นะฮะแบบคร่าวๆให้อ่ะแต่ก่อนไปขออนุญาตจัดเซตพร้อมเล่นคือสิ่งที่โรงงานไม่ได้ให้มานะครับเพื่อนครับคือแม็กตัวนี้มันเป็นแม็กแบบ P-Mac ดังนั้นอย่างที่อยากบอกก็คือมาทางนี้นะครับตัวนี้ต้องแถมเราต้องแถมคือร้านผมต้องแถมให้นะครับตัวละ150บาทเขาเรียก Speed Loader เอาไว้กดลูกเข้าที่แมกกาซีนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แม็กปั่นหรือแม็กโมที่เปิดแล้วเอาแม็กใส่ได้นะเอาลูกใส่ได้ในแม็กนะครับดังนั้นตัวนี้ต้องแถมและสิ่งที่จะต้องให้อีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกครับต้นคลิปไว้ใบตัวนี้นะครับใบในการเซตค่าของ M4 ครับเพื่อนๆครับมันไม่มีตัวนี้มานะตัวเนี้ยเราก็ไปหาจากทางหน้าเว็บไซต์มาว่ามันเซ็ตค่ายังไงเล่นยังไงนะเพราะมันเป็นของใหม่มากสำหรับเราผมเองก็บอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้เก่งยี่ห้อนี้สักเท่าไหร่และตอนนี้ผมกับทีมงานช่างก็ทำการเรียนรู้นะครับภายในภายนอกวันก่อนนะครับเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนช่างแบงค์กับช่างยนต์ก็ได้ทำบทวิเคราะห์ของเกียร์บ็อกซ์ปืนตัว M4 ยี่ห้อนี้ไปแล้วทั้งคู่เลยนะครับลองไปหาดูก่อนได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแต่บอกก่อนเลยว่าของที่มาภายในเกียร์บ็อกซ์คับคั่งไปด้วยคุณภาพนะครับบอร์ดดีหัวท้ายแบริ่งลูกสูบฟันเหล็กบูท8บินเฟือง18:1
ช้ไมโครสวิตช์หรือว่าบอร์ดในการคอนโทรลนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ทอร์คความแรงก็จากโรงงานก็อย่างที่โรงงานแจ้งมาสปริงเบอร์120แรง380 370แล้วสปริงเบอร์90เนี่ยถ้าสมมติว่าเบอร์120นี่ข้อมูลเนาะเบอร์120เนี่ยมันแรง380พอเราใส่เบอร์90เนี่ยความแรงจะหายไปที่50ถ้าแรง380ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ330อันเนี้ยบางสนามนะครับบางสนามเขาเรียกว่าไงบางสนามเขาให้ความแรงที่ไม่เกินนะครับ350ถึงให้ลงเล่นได้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็เป็นสปริงที่ทางโรงงานเขาให้มาแก้ขัดหรือว่าแก้ไขเรื่องความแรงหรือว่าลดความแรงเพราะปืนเนี่ยถ้าเทียบกับ ENC เนี่ยจะเท่ากับปืน S4 ที่สามารถเอามือหมุนแล้วบิดเปลี่ยนสปริงได้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้อีกทีนึงนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ซึ่งตัวเนี้ยใน M4 อย่างที่บอกกับตรงนี้นะครับใน M4 ไม่มีผมทำเป็นใบปริ้นตัวนี้แถมให้อีกนะครับก็เราก็จะมีเตรียมตัวนี้ให้นะครับสปีดโรลเดอร์แถมนะครับใบในการเซตค่า A4 แล้วก็ปริ้นไว้ให้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเราจะแถมเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับใครที่ซื้อกับเรานะซื้อกับทางร้าน M4 BB กันนะครับผมจะเปลี่ยนปลั๊กตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าปลั๊กดินนะครับซึ่งทางโรงงานเนี่ยเขาแถมจำได้ไหมอะแดปเตอร์ตัวนี้ในกล่องมาให้นะครับอันนี้มันจะเป็นปลั๊กแบบปลั๊กทามิยาจริงๆแล้วนะครับต้องย้อนกลับมาที่แบตเตอรี่ตัวนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ซึ่งจากโรงงานไฟฟ็อกเนี่ยเขาจะให้ปลั๊กแบบขั้วแบบนี้มานะครับขั้วเข็มแบบนี้หรือว่าขั้วทามิยาแบบนี้มามันต้องเอามาต่อแบบนี้นะครับเพื่อจะให้มันเป็นปลั๊กดินแบบนี้แล้วไปเสียบกับปืนได้ถ้าใครซื้อแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วต้องการเล่นได้ก็ต้องมาต่อแล้วมันต่อหลายจุดดังนั้นร้านอินโฟบีบีการลำปางผมจะทำการเปลี่ยนปลั๊กดินแถมให้กับคุณลูกค้าตัวละ50บาทตัวนี้เราแถมให้อีกก็จะมีที่เราต้องเตรียมให้ซื้อปืนสเปคหน้าของที่ร้านผมทุกตัวนะครับเราจะแถมสปีดโรลเดอร์มีใบเซตค่าให้แล้วก็มีการเปลี่ยนปลั๊กดินให้คุณลูกค้าด้วยอันนี้ของแถมนะฮะแล้วก็อุปกรณ์พร้อมเล่นนะกลับมาที่อุปกรณ์พร้อมเล่นก็คือแบตเตอรี่650บาทตัวชาร์จ400ชุดนี้ 1,050 บาทผมจะคิดแค่พันเดียวแล้วก็ลูกปืน1ถุงครับเพื่อนๆครับ250บาทมี 4,000 นัดนะ250บาทมี 4,000 นัดเท่ากับ 1,250 บาทค่าจัดส่งเคอรี่ถ้าเกิดใครเคยส่งเคอรี่จะรู้ว่างานส่งเขาเร็วและดีนะครับกล่องนี้ประมาณ370 380ผมคิดแค่250พอเอาง่ายๆว่าตัวนี้ปืนราคา 7,500 บาทนะครับได้อุปกรณ์ทั้งหมดที่พูดมาต้นคลิปเอามาบวกกับ 1,500 นะครับเพื่อนๆจะเท่ากับชุดพร้อมเล่นอยู่ที่ 9,000 ถ้าเป็นตัวหน้ายาวนะครับ H21 7,600 บาทก็เพิ่มมาอีก100นึงก็เป็น 9,100 บาทอันนี้ไม่งงนะคือชุดนี้ไม่เอาก็ได้แต่ว่าไม่เอาก็บอกนะครับไม่เอาก็บอกจะเอาแต่ปืนแล้วชำระแต่ค่าขนส่งนะครับก็บอกได้นะครับถ้าเอาแต่ปืนชำระแต่ค่าขนส่งเราขอ300นะครับแต่ถ้าซื้อแบบชุดพร้อมเล่นชุดใหญ่แบบนี้พร้อมของแถมเราให้250นะค่าขนส่งนะก็เท่ากับ 7,500 บวก 1,500 เท่ากับ 9,000 ตัวนี้ 7,500 บวก7,600 บวก 1,500 เท่ากับ 9,100 นะครับอันนี้เรื่องราคาเคลียร์นะมาครับเรามาดูเรื่องวิธีการเล่นกันนะครับเราพูดค้างไว้นะครับน้องนัดเรื่องเปลี่ยนสปริงขอมาเรื่องนี้นิดนึงนะครับคลิปวิดีโอของยี่ห้อนี้จะผมต้องบอกก่อนว่ามันจะยาวกว่าคลิปวิดีโอของยี่ห้ออื่นๆนิดนึงนะครับมันมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะผมพยายามจะให้มันอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับขออนุญาตนะครับตัวสปริงมันให้เป็นเบอร์สปริงเบอร์90มาเหมือนกันทั้งคู่เนาะผมยืมเส้นนึงผมจะเปลี่ยนตัวนี้ก็แล้วกันเนาะอยู่ใกล้มือตัวนี้ข้อมูล H21 นะครับนี่นะ H21 นะครับเขาบอกว่าแรง380นะครับ386สูงสุดนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสปริงวิธีการนะครับก็คือดึงสไลด์ท้ายเข้าออกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว HK นะท้ายตัวใหม่ตัวนี้มันกดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเอาท้ายออกให้เราดึงครับดึงแล้วดึงออกแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้เราจะเจอกับปลั๊กนี่ไงเพื่อนๆครับปลั๊กที่บอกว่ามันเป็นปลั๊กดินมาแล้วจากโรงงานเพราะเป็นบอร์ดแอสเตอร์แต่บางคนนะไปซื้อแบตแบบนี้มาแบบปลั๊กเดิมนะครับก็คือมันจะเป็นบังคับเป็นปลั๊กเดิมอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าในกล่องมันแถมปลั๊กแบบนี้มาลองดูนะครับเวลาเราต่อมันจะค่อนข้างเห็นไหมมันจะค่อนข้างยาวแล้วก็เก็บยากนะครับดังนั้นถ้าเป็นทางร้านอย่างที่บอกถ้าเป็นทางร้านผมจะทำการจับตัดไอ้ปลั๊กตัวนี้ผมไม่เอาของคุณลูกค้าออกนะให้ในกล่องไปเหมือนเดิมนะครับเราไม่ยุ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะลดภาระของ
โหลดกระแสไฟฟ้าผมก็จะใช้เป็นปลั๊กแบบนี้ให้เลยนะครับปลั๊กดินแถมให้เลยก็ใส่แบบนี้ครับแล้วก็ต่อได้เลยนะครับโอเคต่อไปเป็นวิธีการผมจะทำการเปลี่ยนสปริงให้ดูนะครับสมมุติว่าเราไปลงสนามแล้วเฮ้ยมันแรงเกิน350เขาไม่ให้เล่นเขาให้เล่นที่300ไม่เกิน350อย่างนี้นะก็ทำการถอดท้ายออกแบบเมื่อกี้นะครับแล้วหมุนตัวนี้นะฮะหมุนแหวนตัวนี้นะครับหมุนออกก่อนนะครับคลายออกเกือบสุดเลยนะฮะแล้วบิดแบบเนี้ยดันพอมันหมุนออกดันเข้าไปนิดนึงนะฮะแล้วบิด45องศาแล้วค่อยๆไหลท้ายออกเห็นไหมครับแบบนี้นะเราจะเจอกับตัวท้ายสปริงนะครับหรือว่าแกนท้ายเหล็กที่เป็นตัวบังคับสปริงนะครับอยู่ทางท้ายแบริ่งเราหมุนออกมาเราจะเจอกับแบริ่งลูกปืนที่อยู่ด้านท้ายด้วยนะครับหมุนออกมาก่อนนี่นะครับอันนี้แหละที่เขาวัดได้380คือลวดสปริงเบอร์120 SP นะครับเดี๋ยวเรามาดูเบอร์90นะอันนี้คือปืนแกะจากกล่องมาจากโรงงานเลยนะครับเขาวัดค่าจากโรงงานมาเดี๋ยวดูว่าเราใส่สปริงเบอร์90ที่โรงงานแถมให้มาเนี่ยมันจะเหลือความแรงเท่าไหร่โอเคนี่คือดูนะครับตัวอันนี้ตัวที่โรงงานใส่มานะอันนี้ตัวที่แถมมันจะสั้นกว่านะครับเบอร์90แล้วก็ขดลวดจะบางกว่าทำการเอาเสียบเข้าที่ท้ายแบริ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับดันนะฮะดันปึ๊บเข้ามาตรงนี้สำคัญเวลาหมุนนะครับเวลาหมุนเราเอามือหมุนก็จริงแต่อย่างเงี้ยมันไม่เข้าเกลียวเห็นไหมมันไม่เข้าเกลียวเราอย่าไปฝืนนะเดี๋ยวมันจะเสียนะครับมันจะปีนเกลียวนะดังนั้นเราถ้ามันไม่เข้าเราก็ค่อยๆหาองศามันให้เจอนะครับยังไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ได้แล้วนะครับก็ค่อยๆหมุนเข้าไปแค่ดีครับง่ายมากนะเป็นวิธีการลดความแรงกระสุนของปืนง่ายมากนะครับเอามือหมุนเอาเปลี่ยนสปริงได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมครับเสียบเข้าที่แกนพันท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปบิดตัวนี้45องศานะครับให้มันเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะต้องด้านนี้ต้องด้านนี้นี่ต้องด้านนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บดันนะครับดันแล้วก็บิดกลับเดี๋ยวนะนี่ครับบิดกลับก็คือมันเมื่อกี้มันบิดออกแล้วเราบิดกลับเสร็จปุ๊บดึงนะครับดึงแล้วหมุนแหวนคืนครับตัวนี้เป็นหูช้างนะครับสำหรับห้อยสายสะพายโรงงานก็แถมให้ด้วยนะครับโอเคอันนี้คือเปลี่ยนสปริงแล้วนะเรียบร้อยใส่แบตเตอรี่เข้าไปที่แกนพันท้ายนะครับแล้วก็เสียบไฟแล้วลองฟังเสียงนะครับนี่คือบอร์ดของตัวปืนแสดงสถานะการทำงานว่ามีไฟเข้ามาแล้วพร้อมเล่นแล้วนะครับก็จบเฮแล้วพับสายแบบนี้นะครับเก็บเข้าที่แกนพันท้ายนะเก็บเข้าที่แกนพันท้ายพยายามเก็บพวกปลั๊กพวกหัวพวกนี้นะครับให้มันอยู่เป็นระเบียบแบบนี้นะครับประมาณนี้เอาท้ายเข้ามาดึงดันเข้านี่ครับแบบนี้ครับเป็นอันจบพิธีนะครับกีจาร์ดโดนใจมากเสียงนี่คือวิธีการเปลี่ยนสปริงและวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับจบไปอีกหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมอยากให้ดูเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวปืนจะน้ำหนักไล่ได้กันนะเปิดตาช่างก่อนงั้นเอางี้ครับน้องนัทความยาวตัวปืน H20 70เซนติเมตรหรือประมาณ28นิ้วนะครับชุดหน้าตัวนี้ยาวอยู่ที่9นะครับ9นิ้วความสูงกิ๊บโดยจนถึงศูนย์หลังโดยประมาณก็10นิ้วนะครับใส่แม็กก็ประมาณ10นิ้วถ้าดึงท้ายออกสุดจาก70จะเป็นยืดได้ทั้งหมดอยู่78เซนติเมตรนะครับ78เซนติเมตรมีคนคอมเมนต์ถามว่าจะวัดความยาวทำไมนะครับคือที่ผมวัดความยาวให้ในคลิปเนี่ยเผื่อคนไปหาซื้อกระเป๋านะครับมันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรจะทุกคนควรจะรู้เนาะบางคนอาจจะไปหาซื้อกล่อง solid case หรือบางคนอาจจะมีกล่องเขาเรียกว่ากล่องใส่ไมโครโฟนอะไรเงี้ยที่บ้านมันไม่ได้ใช้นะครับเขาก็จะหาไซส์มาเพื่อใส่ปืนนะครับก็แล้วแต่จะอะแดปต์จะแปลงเอานะฮะ
ตัวหน้าสั้นเนี่ยยาวอยู่70เซนตัวหน้ายาวอยู่ที่82เซนติเมตรนะครับนี่คือรวมท่อนอกนะครับรวมท่อนอก83เซนนะครับขออภัย83เซนติเมตรหรือประมาณ32นิ้วครึ่งหรือ33นิ้วอันนี้คือยังไม่ได้ยืดท้ายนะครับจาก33นิ้วดึงออกมาจะเป็น90เซนติเมตรหรือประมาณ35นิ้วอันเนี้ยลงกล่อง solid case ได้ทั้งคู่นะครับ solid case มันจะยาวอยู่ข้างในจะยาวอยู่ที่82ซมนะครับ solid case ก็คือกล่องพลาสติกหิ้วนะครับหิ้วได้แบบ BB กันใช้กันใบละ 2,700 นะตอนนี้ราคาขึ้นมา200นะครับราคากล่องนะตัวปืนก็ขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยเกือบทุกยี่ห้ออาทิตย์หน้ามี ENC มานะครับเพื่อนๆครับเออไม่ใช่อาทิตย์หน้านะครับประมาณต้นเดือนหน้าจะมี ENC มาเปิด ENC จะมาอีกล็อตนึงสำหรับปืนไฟฟ้านะครับแล้วราคา ENC ตอนนี้ก็เท่าสเปคหน้าเลยครับโดดขึ้นไปเป็นหมื่นนะครับแต่สเปคหน้าเนี่ยคุณภาพมันเจ๋งกว่า ENC อันนี้พูดตรงเนาะเจ๋งกว่าตรงที่ว่ามันใช้บอร์ดคอนโทรลแล้วก็ตัวปืนจากโรงงานมาเป็น S4 เหมือนกับ ENC S4 ครับบิดตูดได้ทำอะไรได้ของเล่นเยอะแต่งแรงก็ได้นะครับตอนนี้เรามีการแต่งแรงให้คุณลูกค้าแล้วบอร์ดเดิมๆสปริงเดิมๆมอเตอร์เดิมเนี่ยรับสปริงเบอร์สูงสุดเบอร์140ใส่เข้าไปความแรงจากที่380เนี่ยกระโดดไปเป็นที่450บวกอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าแต่งอะไรได้บ้างอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับจะมีลิงก์ QR code อินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับอันนี้เรื่องความยาวรู้แล้วนะมาดูนี่ครับน้ำหนักน้ำหนักอยู่ตรงนั้นคงเห็นอยู่เนาะตรงนั้นเนาะ 3,367 กรัมนะครับหรือ3กิโลกับประมาณ3กิโล4ขีดอะตัวหน้ายาวนะฮะ3โล4ตีไปอย่างงี้นะต่อไปตัวหน้าสั้นสามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดนะประมาณสามโลสองหรือสามโลสามต่างกันแค่ขีดเดียวครับเพื่อนๆครับมาดูตัวปืนเพื่อนครับเหมือนไหมเท่ากันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่ท่อตรงเนี้ยอะแดปเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าเนี้ยแล้วลองดูนะว่าหมุนออกได้ไหมสรุปคือหมุนไม่ได้นะฮะท่อนอกหมุนออกไปได้เป็นท่อนอกตายตัวจากโรงงานมาเลยไม่มีรอยไม่มีอะไรให้หมุนนะครับแต่อย่างนึงที่หมุนได้คือปลอกลดแสงเดี๋ยวนะขออนุญาตนะไม่มีหกเหลี่ยมนะครับก็หมุนได้เลยเนี่ยหมุนได้เลยปลอกลดแสงก็เอามือหมุนได้เลยไม่มีหกเหลี่ยมถ้าเป็น ENC มันจะมีหกเหลี่ยมซ่อนอยู่ใต้ปลอกลดแสงต้องคลายน็อตหกเหลี่ยมออกก่อนถึงจะหมุนปลอกลดแสงออกได้นะครับแต่ยี่ห้อของสเปคหน้านี้หมุนออกได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เขาตั้งเกียร์มาดีเนาะถึงองศาตรงเป๊ะเลยโอเคนะครับเรื่องน้ำหนักเรื่องความยาวเคลียร์นะครับต่อไปเป็นเรื่องความเร็วกระสุนถ้าเรื่องความเร็วกระสุนเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามันมีวิธีการเซตหรือเล่นก่อนที่จะไปวัดความเร็วกระสุนเรามาพูดถึงตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมใส่แบตไปแล้วนะขออนุญาตนะสองตัวที่เหมือนกันอย่างที่รู้มาที่การเซตนะครับจะไปเร็วนิดนึงนะตัวนี้ผมคาดว่าใครหลายคนที่ดูรีวิวสเปคหน้ามาก็คงจะพอรู้วิธีการเซตแล้วนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เพื่อนๆครับตัวอธิบายตัวนี้ก่อนชุดยิงของสเปคหน้าทั้งหมดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยแสงไฟ LED ทั้งหมด5ดวงนะครับสีแต่ละสีมันมีความหมายอยู่ก็คือการเซตชุดด้านไกลตรงนี้นะครับก็โหมดที่จำเป็นใช้จริงๆมันมีแค่นี้ครับมันมีแค่แสงสีนี้นี่ดีกว่าแบบนี้นะครับแล้วก็เซตมาเป็นที่สีน้ำเงินสีฟ้านะครับเข้าโหมดนี้ถึงจะเข้าโหมดนี้ได้นะครับแต่ถ้าเข้าโหมดนี้ที่เซมิแล้วกดอีกครั้งมันจะมาโหมดนี้กดอีกครั้งจะมาโหมดนี้นะครับถ้าสมมติมาโหมดนี้เราอยากลงมาโหมดนี้ก็ให้ปรับที่ออโต้ถึงจะลงโหมดนี้ได้นะครับโหมดนี้มันเป็นโหมดในการยิงแบบเซฟนะครับอธิบายคร่าวๆนะเซฟเซมิออโต้นะครับเซฟแบตเตอรี่ออโต้เซฟเซมิเซฟเซมิบัตนะครับแล้วตัวนี้มันจะเป็น GCS เนี่ยมันจะเป็นการเซตค่าผ่านสายบอร์ดตัวนี้สามารถต่อผ่านมือถือ Android ได้ครับหรือว่าจิ้มคอมพิวเตอร์เซตที่โปรแกรม Titan Gate ได้นะครับก็จะใช้โหมดนี้ทั้งหมดมันก็จะเหลือแค่4โหมดที่เล่นกันทีนี้ถ้าเกิดจะมาเซตค่าที่เป็นค่า3นัดฟูล5นัดฟูลเนี่ยมันก็จะมีให้เซตอีกนะครับเป็นบัตโหมดตัวนี้โหมดสีเขียวจะเป็นการตั้งค่าของ
บอร์ดที่จะรับไฟแบบลิเธียมโพลิเมอร์หรือตั้งแบบออฟไว้แล้วก็จะใช้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีการเซตค่าแบบถ้าแบตต่ำกว่า 3.2 โวลต์ให้ร้องเตือนอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีโหมดเข้ามาเซตแบตนะครับส่วนแอนตี้เบรกเนี่ยมันเป็นโหมดในการเซตค่าของสปริงนะครับดีดอันเนี้ยเดี๋ยวโหมดพวกเนี้ยผมจะมาทำความเข้าใจให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็มีโหมดตัวนี้ก็จะเป็นโหมดในการเคลียร์นะครับเคลียร์บอร์ดเวลาบอร์ดเออร์เลอร์อะไรอย่างงี้นะครับเวลาติดตั้งใหม่มันอย่างพวกเนี้ยที่ผมบอกครับมันเป็นการตั้งค่าเสริมขึ้นมาแต่ทีเนี้ยสำคัญก็คือตรงนี้นะสำคัญก็คือตัวนี้มาครับเรามาลองเล่นกันดูนะประมาณนี้นะสมมุติว่าขออนุญาตเคลียร์แม็กก่อนให้ดูวิธีการเซตนะครับให้ดูตรงหน้าไกลตรงนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ของแสงไฟขึ้นอ่ะต้องปรับทางนี้ต้องรับเนาะนี่ครับมาที่เซฟของตัวปืนนะครับมันจะไม่เหมือนกับปืน M4 ยี่ห้ออื่นนะครับก็คือถ้าเป็นยี่ห้ออื่น ENC JG เงี้ยหรือว่า Golden Eagle เนี่ยเราเข้าเซฟไกลมันจะขยุ่มไม่ได้เลยครับแต่นี่ไกลยังกดได้นะนี่คือเรื่องปกตินะครับบอกก่อนเรื่องปกติต่อมาถ้าเกิดเราจะเซตแสง LED ให้เรากดมาที่เซมิแล้วยิงต่อแบบทำอะไรแบบนี้นะครับเคลียร์ลูกเคลียร์ปืนก่อนแล้วกดค้างไว้ประมาณไม่เกิน10วิเห็นไหมครับมันจะดังกึดทีนี้ก็จะมีแสงสีน้ำเงินขึ้นอย่างที่บอกครับพอมันขึ้นเป็นแสงสีน้ำเงินอะเราจะอยู่ที่โหมดเซมิแล้วเราอยากไปแสงสีฟ้าเรากดอีกทีนึงมันจะเปลี่ยนเป็นอันนี้เรายังอยู่ที่ช่องบนนะเรายังอยู่ที่ช่องบนนะเห็นไหมฮะเป็นแสงสีฟ้าถ้าเกิดเราจะไหลมาช่องเนี้ยเป็นสีเขียวไหลมาช่องนี้สีชมพูและมาช่องนี้ก็คือสีส้มครับแล้วเรากลับมาที่โหมดกดที่หนึ่งนะครับมันก็จะมาโหมดที่หนึ่งมันจะเรียงเงี้ย5 เม็ดทีนี้ที่สำคัญพอเรากดมาปุ๊บเป็นสีน้ำเงินเราต้องการลงมาข้างล่างก็คือช่องนี้เราเซตสีน้ำเงินแล้วลงมาช่องนี้นะครับก็ให้ปรับที่ออโต้อันนี้น่าจะเข้าใจง่ายอยู่เนาะพอมาที่ออโต้ปุ๊บมันตอนนี้มันเป็นโหมดเซฟเซมิออโต้โอเคอันนี้เป็นเซฟเซมิออโต้นะพอกดที่สีฟ้ามันจะเป็นเซฟแบตเตอรี่ออโต้กดที่เป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นเซฟเซมิเซมิกดที่นะครับเป็นสีชมพูก็จะเป็นเซฟเซมิบัตนะครับกดที่นึงก็จะกลับมาที่สีน้ำเงินนะครับถ้าเราต่อสายผ่านมือถือมันจะเข้าโหมดสีส้มให้เราอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะลำดับที่5นะผมถึงบอกว่ามันเข้าโหมดเซมิแล้วมาที่โหมดสีน้ำเงินแล้วกดมาที่ออโต้ลงโหมดได้4โหมดโอเคตอนนี้นะสมมุติว่าผมเอาสีน้ำเงินเนี่ยโหมดเดิมจากโรงงานเนี่ยผมต้องการโหมดเนี้ยกลับมาที่เซฟอีกครั้งนึงแล้วเซฟลองดูนะครับโหมดสีน้ำเงินแสงสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นเซฟเซมิออโต้ดูนะครับอันนี้เซฟปกตินะเซมิแล้วออโต้นี่คือโหมดปกตินี่คือโหมดปกติทั่วไปของปืนแต่ถ้าสมมติผมอยากยิงเป็นโหมดที่2เซฟแบตเตอรี่ออโต้ทำไงเหมือนเดิมครับมาที่เซมิกดค้างไว้จริงๆมันใช้อยู่ประมาณ4โหมดเพื่อนๆครับอย่างอื่นมันแทบไม่ได้เล่นเลยนี่ไฟสีน้ำเงินขึ้นแล้วยังไงต่อครับมาที่ออโต้เป็นโหมดสีฟ้านะครับเซฟแบตเตอรี่ออโต้ลองดูซิว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่เขาบอกเลยมันยิงยังไงนะครับเซฟนะครับดูเซมินะเห็นไหมอันนี้คือโหมดแบตเตอรี่นะครับก็คือกดยิงปล่อยยิงกดยิงปล่อยยิงนี่คือโหมดการเล่นของเขานะครับกดยิงปล่อยยิงกดยิงปล่อยยิงกดยิงปล่อยยิงนะครับแล้วถ้าออโต้ล่ะเห็นไหมครับออโต้ก็คือออโต้นะครับแล้วก็เซฟก่อนต่อไปผมอยากให้ยิงทั้งเซมิเป็นเซมิพอปรับออโต้ก็เป็นเซมิก็เป็นโหมดสีเขียวก็กลับมาวนลูปครับเพื่อนๆครับเริ่มใหม่มาที่เซมิกดแช่ค้างไว้ดวงไฟสีเงินขึ้นมาแล้วมาที่ออโต้เปลี่ยนแสงให้เป็นสีเขียวนะครับเซฟเซมิก่อนตืดล็อกเซฟโอเคทีนี้จะเป็นเซมิอย่างเดียวแล้วนะครับเซฟก็คือเซฟเซมิก็คือเซมิ
พอมาออโต้ล่ะเห็นไหมครับออโต้ค้างไว้ไม่ลั่นนะฮะมันก็จะเป็นเซมิบางทีเราไปลงแข่งกติกาคือห้ามลั่นออโต้นะครับให้ยิงเซมิอย่างเดียวอันนี้ปืนยี่ห้อนี้ได้เปรียบไม่ว่าจะมือจะชนโหมดเป็นโหมดเซมิหรือโหมดออโต้ก็มันก็เป็นเซมิอย่างเดียวนะครับก็นี่คือวิธีการเล่นโหมดของบอร์ดนะครับเพื่อนๆน่าจะเข้าใจละใช่ไหมครับเพราะกดค้างไว้ปุ๊บมันเปลี่ยนสีมันจะใช้เวลาเนี่ยนะครับให้มันรันพอมันดังแก๊กปุ๊บมาที่ออโต้โหมดต่อไปเป็นโหมดสีชมพูนะครับจะเป็นเซฟเซมิบัตเราเอาโหมดนี้แหละนะสีชมพูเซฟเซมินะเซมิก็คือเซมิพอออโต้ปุ๊บ3นัดหยุด3นัดหยุดนะครับถ้าจะเข้าโหมดให้มันเป็น5นัดหยุดก็ได้นะครับก็มาที่เซมิก็จะมาโหมดที่สีโหมดสีฟ้านะครับกดค้างไว้แล้วลงมาที่โหมดตัวนี้เนี่ยก็ทำแบบที่เราเล่นโหมด1เมื่อกี้นะครับก็ค่อยไหลตามสีไปเรื่อยๆพอเข้าใจนะอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นมันประมาณนี้ผมถึงบอกว่าผมจะพูดวิธีการเซตแบบง่ายๆนะครับในคลิปนี้โอเคจบนะครับเรามาดูเรื่องความเร็วกระสุนแล้วก็เดี๋ยวเราไปยิงวัดกลุ่มกระสุนกันนะครับแล้วก็จบคลิปละนะครับตัวขออนุญาตถังใส่ลูกปืนผมนี่มันมีสปีดโรดเดอร์ที่แกะไปแล้วนะครับก็คือสปีดโรดเดอร์ตัวนี้แหละที่จะต้องแถมของใหม่ให้คุณลูกค้านะครับอันนี้คือเราต้องแถมให้แล้วเราจะมาใช้ลูกกระสุนขนาด 0.20อันนี้ถุงใหม่เนาะนี่นะครับถุงใหม่ตัวแมกกาซีนจะบรรจุ125นัดนะครับ125นัดข้อมูลจากโรงงานนะครับ125นัดแต่สปีดโรดเดอร์มันจะใส่ได้90นัดก็จะเติมอยู่ประมาณสักแม็กสัก2หลอดของสปีดโรดเดอร์วันนี้เอาลูกกระสุนใส่เข้ามาวิธีการเล่นก็อย่างนี้ครับตัวแม็กกาซีนที่เป็นแม็กสแตนเนี่ยเราต้องใช้สปีดโรดเดอร์กดลงถ้าถามว่าถ้าเกิดเราไปหาซื้อแม็กเป็นแม็กเหล็กหรือแม็กโม P แม็กปั่นที่มันเกาตูดได้เหมือนของ ENC ของ GNP GNG อะไรพวกนี้นะถามว่าได้ไหมได้นะครับวันนั้นผมลองในคลิปวิดีโอ E19 ให้แล้วผมไปหยิบแม็กใหม่ของ ENC แล้วเป็นแม็กปั่นมาเสียบปั่นยิงได้นะครับขออนุญาตโหลดสัก2แม็กไว้นะครับโหลดสัก2แม็กไว้นี่ถ้าเรากดไว้ลงนี่คือเต็มแล้วนะครับกดไว้ลงคือเต็มแล้วโหลดลูกกระสุนไว้สัก2แม็กแล้วเดี๋ยวเราไปยิงผมพาไปยิงทั้งคู่เลยก็แล้วกันเนาะปืนอะต้องขอยืมแบตอีกก้อนนึงมาเสียบปืนตัวหน้าสั้นก่อนเนาะกดลูกเข้าไปแบบนี้นะครับทุกกระบอกทุกกระบอกก่อนที่มีการจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับผมกับทีมงานที่ร้านก็จะต้องเอามาเช็คเอามาเซตนะครับเอามาดูว่าปืนโอเคไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าปืนที่ร้านทุกกระบอกไม่ว่าจะเป็นปืนอัดแก๊สปืนบีบีกันปืนแบงก์กันที่ร้านเราเทสให้ทุกกระบอกนะครับลดปัญหาการส่งไปส่งกลับนะแต่ทุกวันนี้เราขนาดเราเทสแล้วเราก็ยังเจอว่ามันสินค้ามันเป็นของเล่นนะเพื่อนๆก็ยังมีปัญหาต้องมีการส่งเปลี่ยนส่งเคมส่งอะไรกันอย่างนี้นะครับก็พิจารณาเป็นเคสๆไปตอนนี้แม็ก2ตัวนี้ผมเติมลูกไว้เรียบร้อยแล้วปืนตัวนี้มีแบตเรียบร้อยแล้วจำได้ไหมว่าสปริงที่มาจากโรงงานเบอร์100สำหรับหน้ายาวนะเบอร์120อยู่ตรงนี้นะครับเราเอาเบอร์109เอาเบอร์90ใส่เข้าไปความแรงจากโรงงานตัวนี้เขาบอกว่าแรงอยู่ที่380นะครับพอเราเปลี่ยนเป็นสปริงเบอร์สั้นแล้วมันจะแรงเหลือน่าจะประมาณสัก300บวกๆนะครับต่อมาเป็นหน้าสั้นซึ่งตัวนี้เป็นสปริงเบอร์120นะครับขออนุญาตเอาแม็กแยกออกมาก่อนตอนนี้เรามีแม็ก2ตัวที่มีลูกแล้วนะครับอันนี้คือสปริงเบอร์90อันนี้เบอร์120ตัวนี้ยังขาดแบตอยู่ข้อมูลของตัวนี้โรงงานบอกว่าเดี๋ยวนะแรงอยู่ที่
อันนี้ E20 นะครับคือตัวนี้นะ370นะครับหน้ายานี่380สปริงเบอร์120เหมือนกันนะครับเหตุผลที่ความแรงไม่เท่ากันปืนรุ่นเดียวกันแต่ว่าต่างรุ่นปืนยี่ห้อเดียวกันแต่ต่างรุ่นท่อตัวนี้เป็นท่อขนาด363นะครับเป็นท่อทองเหลืองท่อมันมีความยาวยาวกว่าทางเดินลมมันแรงกว่าแต่เกียร์บ็อกซ์ภายในหรือว่าชุดยิงบอดี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่ที่ท่อนะครับท่อสั้นก็จะเบากว่าท่อยาวก็จะแรงกว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นสูตรปกติของปืนบีบีกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ใส่ตัวนี้ก่อนเนาะลืมอย่างหนึ่งคือน่าจะลืมแนะนำว่ามันใส่กิ๊บยังไงเพื่อนๆครับกิ๊บมือเนี่ยมันแถมมาทั้งคู่เลยนะฮะแบบนี้นะนี่ประมาณนี้ก็ไม่ยากนะครับก็เอาไขควงแบนคลายนะครับคลายน็อตออกเกือบลืมเลยนะฮะเกือบลืมแนะนำเลยมันใช้ไขควงแบนนะครับง่ายๆเลยเนี่ยแล้วก็อ้ารังออกถ้ายังไม่ได้ก็คลายอีกนะครับแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ขันล็อกตั้งตำแหน่งได้ว่าจะเอาสั้นยาวแค่ไหนนะครับแล้วก็ไอ้ควงแบนเนี่ยขันอัดเนี่ยเรียบร้อยละประมาณนี้ก็ติดตั้งคลิปมือหน้าให้ด้วยเอาแบตเตอรี่มาใส่เดี๋ยวขอยืมแบตเตอรี่นี้ก่อนเนาะไม่รู้ว่ามีไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับขอยืมมาก่อนก้อนหนึ่งนะครับไฟฟ็อกเหมือนกันอันนี้เราเอากลับมาเป็นโหมดอ๋อมันยังเป็นโหมดเซมิบัสอยู่เนาะเดี๋ยวเราตั้งมาเป็นโหมดปกติก่อนเนาะเกือบลืมเลยน้องนัทเมื่อกี้เราไปโหมดที่เป็นโหมดสีเขียวสีชมพูสินะครับตัวหน้ายาวมาครับเสียเวลาแป๊บนึงนะเพื่อนๆนะผมขออนุญาตเซตก่อนเซตปืนให้มันยิงได้เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนทั้ง2ตัวหลังบ้านได้เลยนะครับ Aster Gate อันนี้เป็นโหมดเซฟเซมิออโต้นะครับแบตก็เป็นแบตที่แกะจากโรงงานมาเลยนะครับอาจจะเสียงอาจจะอ่อนๆนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเหมือนสปีดเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเซฟเซมิอันนี้เป็นบัตนะครับเดี๋ยวเราเอากลับมาเป็นโหมดปกติก่อนกดค้างไว้โอเคมาที่ออโต้แล้วหาโหมดสีน้ำเงินอันนี้โหมดสีน้ำเงินแล้วเนาะล็อกเซมิแล้วเซฟโอเคปืนกลับโหมดปกติแล้วนะครับมาดูความแรงกันครับยาวนิดนึงนะคลิปอ่ะเพื่อนๆครับแต่อย่างที่บอกครับผมพยายามจะใส่รายละเอียดเข้าไปให้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นหน้ายาวสปริงที่ใส่อยู่คือเบอร์90ความแรง339นะครับ337ฟูลออโต้นะครับ335คือ330บวกเลยประมาณ17บอลนะครับต่อไปปิงบน120หน้าสั้นข้อมูลจากโรงงานคือ370บวกนะครับ373เดี๋ยวดูฟูลออโต้นะครับแบตอาจจะอ่อนนะตัวนี้นะเลท16บอลนะครับ380เนี่ยความแรงขึ้นมาด้วยนะออโต้373โอเคขออนุญาตเซฟอีกเรื่องนึงเวลาเราปลดแม็กออกมันจะมีลูกกระสุนร่วงลงมา4เม็ด3 4เม็ดนะครับเพื่อนๆครับประมาณ4เม็ด5เม็ดเนี่ยครับคือเรื่องปกตินะอันนี้จะมีคนถามมาเยอะเหมือนกันสำหรับเวลาเลิกเล่นแล้วปลดแม็กมีลูกกระสุนร่วง GNC ก็เป็นนะ GNG GNP ก็เป็นดูตัวนี้นะปลดแม็กเหมือนกันเห็นไหมครับเหตุผลก็คือตัวแชมเบอร์หรือตัวเรือนฮอปนะครับตรงนี้นะมันมีปากอยู่มันกดลงมาเพื่อต่อทางเดินกระสุน
ทีนี้เวลามันกดมันก็จะเลื่อนเอาตัวตรงนี้นะครับสปริงตัวนี้ไหลมาด้านหลังมันกดเพื่อจะปล่อยให้ลูกกระสุนขึ้นมาทีนี้ลูกกระสุนที่มันหลุดออกจากปากตัวนี้ขึ้นมาประมาณ 4-5 เมตรเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันอยู่ในเรือนฮอปพอเราปลดแม็กมันจะร่วงลงอันนี้เรื่องปกตินะครับเนื่องจากเมื่อกี้เรายิงเทสไปส่วนหนึ่งเราต้องอัดลูกเพิ่มนะครับผมให้ปืนแม็กละรุ่นก็แล้วกันนะฮะแม็กละตัวก็แล้วกันนะครับในเรื่องของความแรงเดี๋ยวเราไปวัดค่าความเร็วกระสุนเรียบร้อยแล้วเราไปวัดกลุ่มกระสุนอ่ะพูดผิดละตัวไฟฉายครับขออนุญาตเซฟก่อนเซฟปืนก่อนมาครับไฟฉายน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับด้านหลังกล่องนะครับมาเอาหน้ายาวก่อนอ๋อมีรถจอดเดี๋ยวเราไปยิงมาทางนี้นะครับมองเห็นไหมเห็นอยู่นะลูกมันเหมือนจะมุดๆลงใช่ไหมฮะให้ทำการดึงหันหลังครั้งหนึ่งแล้วกดตัวนี้นะครับคือปรับหมุนเฟืองฮอปอัพหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับให้มันมีการเขาเรียกว่าสปินลูกนะเดี๋ยวเรามาดูเวลาเราปรับแล้วเป็นยังไงนะครับลูกมันก็จะโด่งขึ้นมาเห็นไหมหมดแล้ว120นัดของเราหมดแล้วต่อไปเรามาดูตัวหน้าสั้นกันนะครับจากโรงงานมาเขาจะเปิดฮอปมานะครับลูกเวลายิงมันก็จะเหมือนจะมุดๆลงข้างล่างนิดนึงนะครับปลายมันจะมุดๆนะครับก็เราก็ดึงคันหลังสำหรับ HK นะครับมีระบบนี่ครับมีระบบแขวนลูกเลื่อนได้นะครับแขวนลูกเลื่อนหลอกๆนะหมุนๆๆๆนี่กลุ่มดีนะครับกลุ่มดีก็ลูกท่อเป็นท่อทองเหลือง 6.03 นะครับผมลืมบอกไปตัวปืนก็อย่างที่เห็นครับชุดหน้าบอดี้ HK ทุกอย่างสวยงามหมดกริปมือ HK นะครับส่วนหน้าส่วนหลังแบบ HK โอ้แจ่มจนเลยตัวนี้เป็นบอดี้โลหะนะครับตัวปืนน้ำหนักดี3กิโลกว่าๆฝากไว้อีก1รีวิวนะครับสำหรับเจ้า E20 และเจ้า E21 ธุระ H ขออภัย H นะ SA H20 กับ SA H21 ขออภัยครับเพื่อนๆครับตื่นเต้นจะจบคลิปแล้วชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอนะครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆก็แอดเฟซแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าถ้าอยากแต่งนะครับอยากปรับความแรงอยากใส่แม่นกว่านี้อยากใส่ของเทพกว่านี้ก็เดี๋ยวปรึกษาทีมช่างได้วันนี้ช่างยนต์ต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบคลิปครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ